ริษัทกสทชลคงจำกัดจังหวัดธานีครับขอจะไปปัจจัยต่างๆ 9,636 บาทครับเพื่อถวายสร้างติดสงฆ์และโรงพยาบาลดอนครับพนักงานกสทชครับพนักงานกสทชดอนของอุดรการศึกษาThank you.
ต้องเห็นบอกว่ายิ้มหน่อยก็ยิ้มหน่อย
ายตามกันมันสีไหนนะผมก็ไม่รู้ว่าที่ทำไปแล้วแต่ยังมีสองบอกจบไปก็
31โอ้ครับ36 31โอ้ให้พรให้พรให้พรก็จะไม่มีเสียงนะทุกวันนะให้พรนี่ก็จะไม่มีเสียงออกเป็นอย่างนั้นล่ะหดเข้าหดเข้าเสียงก็ไม่มี ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเววะอิโตทินังเมตตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปุเมวสุมิจโตสัพเพภูริโตสังคปาจันโทปนรโสยถาวริโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชาตุสัพพโรโควิรัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกวะอภิวาทนาสีสนิจังพุทธาวจายโรยัตตารุธรรมาวัฏฐาติอายุวโรสุขังภาลังวัตุสัพพมังคะลังรักขตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตThank you.
เหลืองมากก็เศร้าทั้งหางใหญ่มาถวายพระญาติโยมมาถวายของเหรอพระญาติโยมมาถวายของมาก็เศร้าเลยทั้งหางใหญ่เลยท่าน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 เหรอเหรอก็ไม่สะดวกต้องขัดมากกว่าละสวัสดีครับครับผมฉันที่นี่ฉันที่นี่ครับผมตอนนี้เราจะไปใต้แล้วไปส่วนมากเขาจะไปชาติสายนี่ไม่สนิทกันหรอกนะก็ก็มีพิจารณาให้ค่อยละเอียดนะพิจารณาให้ละเอียดนะผมไม่บอกไม่มีเสียงเหรออยากได้แล้วคุณครูว่าเนี่ยคุณเสียงไม่ออกคือไปกำจายเชี่ยวแล้วก็พาให้ไปอยู่เสียชื่อเหลือแห่งนะไปอยู่หลายแห่ง
คือแต่ว่าพระที่เป็นชื่อมงคลให้แก่ชาวบ้านเท่านั้นเขาไปปฏิบัติคือครูสาวประสาพระอยู่เช้าอยู่เย็นไปพระท่านงามในใจแล้วอยู่อะไรต้องงามนะจากสกปรกเป็นไงไม่งามตอนนั้นการชำระใจจะไปของสบายมากนะอยู่ที่ไหนช่างอาณาอยู่ในป่าเนี่ยเขาคนเดียวไม่สนใจก็ไม่ได้นะเลยสุดท้ายจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ป่าหรือชอบไปอะไรป่าพวกสัตว์เขาว่าให้ดูเขาไม่กลัวป่านะฮะไม่สัตว์ไม่ค่อยกลัวป่ามาอยู่ใกล้เราคือของพ่อว่าเขาฆ่าข้าพระกบฏาไม่อยู่ที่ไหนนักจะเข้ามาอยู่แอบตอนรอบนะครับเรียกว่ากลัวข้างพระอยู่เป็นคนมันก็กลัวแต่ว่ากลัวไอ้พระมากกว่าไอ้พระเขาอยู่ทุกคนพระเขาไม่อยู่มันมาอยู่แล้วก็องค์หญิงพวกแก้พวกอะไรไปอยู่ในป่าคุณรู้จักกระทั่งพระกับคนกล้ากันว่าการยืมของพระเคยบวชเป็นพระมาที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์เขาถึงไม่ค่อยกลัวพระเขาอยู่ที่ไหนจะได้เขาหรอกสัตว์มาละอยู่ข้างๆพระเพราะญาติโยมเขาไม่กล้ามาคือพอพระไปแต่คือหนีเลยให้อยู่เขารู้ครับเนาะเดี๋ยวจะกงนี้เขามาข้างๆพวกแก้พวกอะไรนี่ก็ไม่ใช่ที่ไหนแล้วถือแล้วก็ตื่นแต่ก็ตื่นแล้วก้าวท่านผู้ท่านจันทร์โทมท่านจันทร์โทมท่านเสียแล้วล่ะทุกบ้านโรงเรียนบวชใหม่ๆท่านไปทั้งทั้งทั้งพระเวททั้งพระยาแก้ทั้งวัดแช่ไปกลับบ้านกลับข้าวลูกก่อนเสือชุมสัตว์มีทุกประเภทมาบุกว่าก็คือทางก็จะว่านะทางที่ไปจากสะกดสะกอนออกไปแล้วแค่ทางไม่มีทางนอกทางเดียวไม่มีทางลงเดี๋ยวนี้ไม่มีดูละทุกวันนี้ไม่มีดูเป็นบ้านเป็นอะไรเขาปัดเลยดงใหญ่ๆเป็นบ้านเขาบดถึงจะไปตะกอนดงลกชัดเราเคยไปตะกอนเป็นดงลกชัดบดไม่มีบ้านคนแต่ทุกวันนี้ไม่มีละดงไม่มีบ้านไปบ้านคนบดมีท่านอาจารย์พุ่มพระก็มาไปทำประเวทกลับบ้านเข้าบื้อๆมาตรงนั้นละดงนั้นละก็ต่อมาบุกว่าก็คืนก็จะไปอะไรฉันว่าไปเข้ากับคืนอะไรมาแล้วก็เลยแวะเข้าไปกาโคตรอยู่ในป่าเลยละท่านพูดท่านหัวเราะท่านพูดท่านเจ้าดีโทษของท่านเองผมมาแล้วก็บื้อแล้วก็ไปอะไรก็แวะเข้าไปไอ้กาโคตรอยู่ในป่าละมานี่กับป่าเท่านั้นเลยแล้วทางเพียนนานๆจะไปหากันทีเอาไปกล้ากดอยู่นี่เลยนั่งภาวนาท่านพูดท่านจะมีท่านนะท่านจะมีท่านท่านจะมีท่านย้อนหลังมันไม่ได้ตั้งใจนะท่านว่าแล้วก็นั่งภาวนาแล้วมันออกเมื่อไหร่
พอดีเก้งมันมากระกุดอยู่ในป่ามันมาโผล่ก็มามาเห็นบุ้งมันร้องแก้ไอ้เก้งนะมันร้องแก้มันตื่นบุ้งท่านนั้นร้องแก้ท่านนี้ก็ร้องโค้ยอยู่เลยท่านไปแล้วท่านรอดสวีท่านโดนมันบ้าเฮ้ยทุกวันแซงรอดสวีท่านวะไอ้เราก็อยู่ในบุ้งกลางบุ้งไอ้เก้งมันมาตอนจะเยี่ยมกันมาไม่มีเสียงนะท่านว่ากันมาเห็นบุ้งท่านอยู่ในป่าแล้วก็เห็นมันก็ร้องแซงเก้งมันก็เปิดไอ้นี่ก็ก้ออยู่ในบุ้งท่านว่ามันไปแล้วบางทีโครงการตัวเองว่ามันบ้าอะไรแต่ว่าทานท่านว่าเพราะว่าสละเป็นสละตายมาแล้วก็เข้ากันขึ้นก็ว่าจะไปไม่ได้แหละแวะก็ไปอยู่ในป่าละก้าวคนแรกตอนนี้เจ๊คนมามันมีเสียงนะมันมองเห็นบุ้งมันก็แก้ขึ้นเลยไอ้นั่นแหละเจ๊กบ้านเจ๊คนมาเห็นบุ้งท่านกลางอยู่ในป่ามันก็ร้องแก้ขึ้นเลยเสร็จแล้วนี่ก็แก้ขึ้นทางในบุ้งว่าเจ๊คนก็แก้ขึ้นแล้วก็เปิดเลยป่าเลิกไปเลยมันวิ่งท่านี้ก็ท่านี้ก็โก้คนได้ว่าเวลามันไปแล้วอดตัวรอดตัวเองก็ได้มันบ้าเลยนะเจ้าประสาทบวชประสาทแก่มันไม่รู้เป็นอะไรนะมันไม่ได้คิดนะท่านว่าไม่ได้ตั้งอกตั้งใจมันคิดอะไรมันว่าไม่เห็นบุ้งกลางบุ้งในป่าทางมาเตยมันก็แก่เลยอันนั้นแก่ท่านี้ก็โตการได้ท่านว่าเราให้บ้างปวดหัวเราเวลาอันนั้นรัวเลยไหมท่านว่าที่ว่าเรานี่เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นโดงหมดนะเดี๋ยวนี้ไม่มีละโดงจะไปถามหาเป็นบ้านเป็นเรือนคนเป็นไร่เป็นสวนเป็นนาเป็นรถไม่มีเลยโดงนานาทั้งหมดไม่มีเราไปย้อนหลังไปแต่ก่อนเราไปเวกลกเราเคยเที่ยวกรรมฐานอะไรเวลานี้มันเปลี่ยนโลกไปหมดไปว่าที่หลังนี้มันไม่มีดงไม่มีเป็นบ้านเป็นเรือนคนไปโบกันอาจารย์ผมจะเล่าโก้เลยแก้วันเล่าโก้วันตื่นพอตื่นรู้เราแก้แล้วก็โก้อะไรแล้วก็พอไปแล้วก็คิดคบกันตัวเองหัวเราะตัวเองว่ามันบ้าอะไรกับอะไรหรือว่าสายเจ๊เขาว่าเขาตื่นโมงเขาก็แก้ไปอันนี้ก็ก็ทางไหนมุ้งมันไม่ได้คิดอะไรนะท่านว่ากันมันแก้อันนี้ก็ก็แก้เขาเปิดป่าเลิกไปเลยคนก็ว่าหัวเราะเจ้าของท่านว่าท่านเล่าให้ฟังท่านไปทำประเวทท่านกลับบอกว่ามันเป็นลงนะหัวเราะมากลางคืนโอ้ยมันจะไปอะไรกลางค่ำกลางคืนแต่ว่าท่านเลยแวะป่ามันก็เป็นป่าอย่างว่าละทางรอดทางเพียนกันดานไปหากันที่มันเป็นลงใส่ก็เลยไปกลางรุ่งอยู่ข้างๆแก้กันมาก็คือไม่ได้ยินเสียงอันว่าเตือนบุ้งท่านแก้ขึ้นเลยท่านนี้ก็โก้เก้ก็เปิดพระอยู่ในบุ้งโก้เจ้าหัวเราะเจ้าของนั่นแหละท่านเล่าให้ฟังเองนะท่านเล่าเห็นโทษเจ้าของหัวเราะเจ้าของว่ากรรมฐานเราบ้าเราเสียสละมันเสียสละอะไรภาษาแก้งภาษาแก้งคือฟาดอะไรเราโก้กันแล้วเราก็โก้ขึ้นข้างในไม่ได้คิดนะมันร้องของมันเองเลยนะท่านๆนะพูดเองท่านตำหนิท่านมันอะไรกับวาสานะไปก็ว่าเสียสละไปมาภาษาแก้งมันร้องนอกมุ้งเจ้าของก็ร้องอยู่ในมุ้งท่านว่าเราก็เพ้อแต่เราไปโก้คนละอยู่ร้องเผยเดี๋ยวจะโก้อยู่ในดูนะอยู่วัดป่าร้องเผยเลยจะโก
กลางวันก็เดินอยู่ในโดนี่ก็คือเราไปตั้งแต่วันยังไม่มืดเราไปเดินตะโกนเดินกลับไปกลับมาแล้วก็แต่เราไม่ร้องละนี่ก็เก่งเหมือนกันแล้วพอดีเรายืนนี่ยืนลำพึงเรื่องธรรมทั้งหลายอยู่มันมาเงียบนะไม่ได้ยินเสียงนะมาข้างท่านตะโกนห่างกันสักไอ้ถึงสองวาเหรอพอถึงระยะนั้นเราก็กระดุกกระดิกเลยจะเคลื่อนกายจะเดินกลับไปยืนอยู่นั่นได้เดียวยืนสองโป้เก่งมาใกล้ๆเราไม่กระดุกกระดิกเราไม่รู้นะสัตว์นะไม่รู้เราก็ยืนอยู่นั่นแหละมันก็มาใกล้ๆมาใกล้ๆอย่างนี้นะเรายืนอยู่พอเรากระดูกกระดิ่งก็เลยก้าวเลยไปใหญ่เลยอยู่ในโดดแต่เราไปโก้เหมือนว่าไรโอ้วัดตัวตื่นของคนยืนนิ่งนิ่งอยู่นั่งภาวนาเดินภาวนานิ่งเก็บกลับมาใกล้ๆกลางคืนพอเรากระดูกกระดิ่งแล้วก็เราก็วิ่งเลยเราก็อยู่นั่นแหละแต่เราไปโก้เห็นมันไปมันกลัวว่าคือเราไม่กระดูกกระดิกเขาไม่เห็นนะอยู่ที่ที่อย่างนี้มาใกล้ๆอย่างนี้พอเรากระดูกกระดิกแก้เปิดไปเลยอันนี้เราไปโก้แล้วเรามันก็ไปของมันน้องพื้นร้ายหนอยู่มันร้องไปแล้วก็คือเราเดินโยกโยกคือในป่ามันมาเยี่ยมเยี่ยมของมันเราก็เดินโยกโยกพอดีจังหวะที่เราหยุดเขาก็ว่าถือนั่นพอดีพอเราอยู่พอเราเคลื่อนตัวก็เลยแก้เลยไปเลยมันกลัวคนไม่กระดุกกระดิ่งมันก็ไม่เห็นใกล้ๆนี่นะเป็นบ่อยละมันต้องถือเพราะเราเดินจะกลมอยู่ในป่ากลางคืนไม่ออกมาเขาก็ว่าเขาไม่ได้ยินเสียงนะพวกสัตว์นี้ว่าไม่ได้ยินเสียงเราก็อยู่เงียบๆยืนไม่ได้ยินเสียงพอเรากระดูกกระดิ่งแล้วจะกลับก็ไปเลยเปิดเลยเราไม่เก้งอ่ะไม่โก้เหมือนเขาแล้วก็เดี๋ยวเปิดเลยไปอยู่ในป่าก็คืนนี้ถ้ากลัวแล้วเดินจะโกมอยู่ก็ไม่เป็นสูงนะเป็นทุกข์มากถ้ากลัวถ้าปล่อยสมุดเลยให้เหลือแต่ทรงทั้งทอดมีจิตอยู่แล้วสละบทแล้วไปเตยกรมสบายไปกลัวอะไรเลยทีเดียวก็สละบทถ้ามีได้มีเสียอยู่กลัวอยู่แล้วจะไปร้องโกกมีไปร้องเนี่ยมันมีก็คือข้าเราคนเรายืนอยู่พอเรากระดูกกระดิ่งมันก็เห็นเลยมันก็วิ่งเลยกลางคืนวัดเราขืนพวกเก้งพวกหมูมีน้อยอะไรมาอยู่ข้างๆพระกลางวันก็ยังเห็นอยู่มันมาอยู่ไอ้แบบพระเขาออกไปข้างนอกดูเขายิงมันไอ้พวกเก้งพวกหมูอยู่แถวนั้นละอยู่ซับๆพระอยู่นั่นบางทีกลางวันก็เห็นมันเดินมาเราก็เฉยมันก็ไปเขาว่าไปด้วยคนระหว่างแต่ไม่ได้ถือล้อโก้แล้วหลายครั้งครับกับแก่หลายคนอยู่นะคือเวลาเรายืนเด็กๆเขามาใกล้ๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามาพอเรากระดุกกระดิกเราจะหันกลับเด็กไปเขากลัวเราเหมือนท่านอาจารย์พงศ์อาจารย์พงศ์เขาแก้เสร็จแล้วก็แก้ข้างในท่านว่าเขาไปแล้วว่าคิดโบโหเจ้าของมันบ้าอะไรกรรมฐานใช่ไหมมาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างภาษาแก้มันเล่าเนี่ยแล้วก็โก้ข้างในท่านว่าไม่ได้คิดนะมันพอมันแก้ก็ท่านก็แก้ขึ้น
ในบูอันนั้นอยู่นอกบูแต่เราไปนั่นจัดพงนี่ท่านก็ไปเพชรน้ำหนึ่งนะอาทิตย์ท่านกายพระธาตุท่านบอกท่านสำเร็จตั้งแต่อยู่เชียงไหวท่านว่าก็คุยกันเป็นธรรมดา คุยกันสองต่อสองไว้ไม่มีใครว่าคุยด้วยกันสนุกคุยนะใครเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังถ้ามีผู้มีคนมีแขกโอ้ยไม่ได้ยินเรื่องอะไรถ้าไปเล่าถ้าจะเล่าเฉพาะในวงของท่านวงของท่านเท่านั้นสายยังไม่ถึงไหนวันนี้สายแล้วเรื่องทำรีทำรีท่านกลัวผีไอ้แล้วมันไม่สนใจแล้วก็ผีกับสางอะไรท่านมาท่านมาแม่บาปไม่แพ้บุญใช่ไหมท่านเอาความกลัวผีเป็นบุญท่านเอาความไม่กลัวผีนี่เป็นบาปเราเป็นคนขี้บาปท่านเป็นคนขี้บุญให้ท่านอยู่ดุไปอยู่ชนบทดงโดงจีนะเราไปอยู่ในป่าช้าคือแถวนั้นไม่มีใครไปใครว่าแล้วเขากลัวผีเราเข้าไปอยู่ในกลางดงกลางป่าช้าเลยนะไปอยู่โกกาอะไรให้ทำรีนี่ให้อยู่รอกรู้ริมทุ่งนาเขาให้ทำรีอยู่ดีว่าเราจะเข้าอยู่เพื่อจะไปให้คนรบกวนไปอยู่เลยนั่นเราไปอยู่โอ้ท่านมาเหมือนเหาะทั้งเป็นท่านว่านะท่านดีใจกลัวแล้วเกินว่าตัวท่านจะให้เขาไปอยู่ในป่าช้าแล้วให้เราไปอยู่ในป่าช้าท่านอยู่ข้างนอกบางทีท่านอาจขโมยหนีก็ได้แต่ว่างั้นแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ในป่าช้าจริงๆแล้วเรากลางป่าช้าเลยให้เขาไปทำร้ายท่านอยู่เพราะมันสกัดมีคนอยู่กับคนตายสกัดจนกระทั่งออกมาแล้วว่าเราให้หมู่กว้างฟังโอ้ยแล้วบุญช่วยจริงว่าไงฉันว่าบุญช่วยท่านแล้วไปอยู่ในป่าช้าจริงๆในกลางป่าช้าเลยฉันไล่เราให้ไปอยู่แล้วริมทุ่งนาเพราะเราไปไหนแล้วไปกับใครนะทำรีนี้เกาะติดจ้ะปลิงสู้ไปได้ทำรีเกาะติดไปไหนเกาะติดอะไรพอเดี๋ยวไปเราให้พักอยู่ริมทุ่งนาโดนแล้วเข้าไปอยู่ในป่าช้านะท่านบอกว่าท่านมาขึ้นสวรรค์นะท่านจัดลงนรกหรืออะไรทุกท่านจัดตกนรกหรืออะไรหลุมผีกลางหลุมผีอะไรเราอยู่เราคงเราขึ้นสวรรค์ต้องเต็มทุกอย่างไงว่าเราเห็นอยู่ฟ้าเกิดมาที่เกาะติดนั่นเนี่ยนี่ก็เกาะติดแล้วเราไปคนเดียวแล้วทำมีแอบตามเราไปผู้เพื่อนเขาไม่ให้ไปด้วยแล้วไปอยู่คนเดียวอย่างนั้นแหละ
อยู่คนเดียวทั้งที่ที่ได้อยู่ในสบายดีที่ทำอยู่เป็นคนที่คลาดเรื่องผีเรื่องผีแต่เราไปรู้และให้ท่านอยู่ยิ่งทุ่งนาเราไปอยู่ในกลางกว้างช้าเลยสบายท่านบอกว่าโอ้ยเราไปอยู่ในขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยท่านอาจารย์อยู่ในนั้นตรงนรกทั้งเป็นมาเล่าให้เพื่อนฟังถ้าหากว่าเรารู้ว่าท่านกลัวผีเราจะไล่ท่านที่ช่วยเราจะที่เราเล่าจะเปิดเรื่องว่าถ้ามาเล่าให้เพื่อนฟังโอ้ดีจริงๆเลยเราขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยท่านอาจารย์ตกนรกทั้งเป็นอยู่ในประชาวะท่านเป็นว่าท่านนี่ดีนะขอติดนะกับเราสายมีอะไรละงานที่เฉยใช่ไหมมีอะไรมีอะไรดีก็สายแล้วถ้าจะไปเอาไปซะเนี่ยจะได้ละที่จะไปแล้วสายแล้วอันนี้สายแล้วเกือบ8:30แล้วไปแล้ว8:30แต่ครับในเรื่องสัตว์ยุทธศักดิ์ชาตรีถวายองค์ตา5,000 บาทครับใครในเรื่องสัตว์ครับยุทธศักดิ์ชาตรีถวายองค์ตา5,000ครับเออในเรื่องสักพุทธศักดิ์ชาติร้อยห้าพันบาทอันนี้ที่ว่าพระป่าตึกสงฆ์นาหน้าศาลาได้10,100และอีกกองหนึ่งได้22,378 บาทครับนี่จะไปแล้วทีนะจากนี้แล้วก็ไปคือกระดูกเป็นเช็คเลยเป็นเช็คขออนุญาตเจ้าค่ะวันนี้นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลม.6/4จำนวน46คนครู1คนถวายปัจจัยสร้างโรงพยาบาลสงฆ์1,418 บาทถ้วนเจ้าค่ะแล้วทีนี้มันมีอีกห้องนึงมาก็คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเจ้าค่ะมันมีทั้งม.2ทุกชั้นน่ะค่ะหลวงตารวมทั้งหมดได้3กองก็คือ 6,000 บาทเจ้าค่ะเออเอาวุ้นเล่าเออนี่ก็จะไปของเราอยู่ไปอยู่แล้วเราตอนชั้นเสร็จแล้วไปส่วนว่าเอาของไปส่งโรงพยาบาลต่างๆโดยว่าขาดแคลนบ้างนะเมื่อวานจะไปสร้างไหนเนาะผู้เขียวไปส่งให้โรงพยาบาลผู้เขียวจากนั้นก็กลับเลยผู้เขียวไกลนะจากนั้นไปส่งเพราะไม่ได้ไปนานไปที่ไหนวันที่เท่าไรเดือนเท่าไรจดไว้หมดนะโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนไปส่งให้โรงพยาบาลต่างๆเมื่อวานก็ไปผู้เขียวไปส่งแล้วก็กลับมาครับไปได้ก็สุขสันต์นะหลายพ่อนะยินดีให้พ่อจะเนาะให้พ่อก็จะไม่มีเสียงอะไรอย่างนี้เสียงหายหมดอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรโตสังคะปาจันโทปนะระโสยะถาวะริโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควิราชตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทรสีนิสนิจังพุทธาปเจหิโนยัตตาโรธัมมาวัฏฐาติอายุวโรสุขังภาลังวันนี้ก็ใกล้เลยไปวัดท่านอุทัย
ุดวันที่เท่าไหร่เนี่ยไปเมื่อวันเสาร์จะพาหลวงตาวันเสาร์ไหนสุดวันเสาร์แล้วเสาร์เราซ้ำกันเลย22หลวงตาไปเมื่อวันที่22เจ้าค่ะแล้ววันนี้วันที่29เจ้าค่ะอาทิตย์หนึ่งพอดีเจ้าค่ะว่ากันเดี๋ยววันเสาร์วันเสาร์หลวงตาจะไปวันนี้เหรอคะหรือว่าไปเราจะไปแล้วนี่เอาของไปส่งเฮ้ยเอามีของอะไรไปจัดไปส่งกันครับใครใครเขาใหญ่ครับผมมีของอะไรอะไรส่งครับของที่เคยจัดก็จะของที่เคยจัดพวกในโกดังของเดี๋ยวจะจัดของที่เคยสั่งจัดครับครับผมของโกดังอะไรของแจกชาไปไปดูสิจะมีโขเสียท่านเขาออกไปจากท่านเขามารับจากท่านเขามาตัวได้ยังไม่ได้ตัวขอเขาไว้เต็มเลยตัวได้ทำท่านเลยเขามาทำเราก็ไปให้เขาเข้ามาเอาไปทำมาท่านอุทัยที่โคราชวันนี้นะฮะชาชาหมวยชามันตายยังไม่รู้เนาะอาจารย์มันจะไปโคราชวันนี้มันรู้เปล่าก็ไม่รู้นะรู้รู้นะเขาพูดอะไรก็รู้กันมาทำบุญได้บุญบุญละมาจะได้ได้บุญละละละเออไปI'm sorry.
Thank you.